งพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยร่วมกับสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารเสนอบ้านสบายดีตอนโรคเบาหวานครอบครัวสบายดีมาทานอาหารสุขภาพกันเร็วความสุขอะไรให้มีดีกว่าของคนไหนเบาเบาหวานหวานเบาเบาหวานหวานไม่มีทางเลยอย่าห้องไปใช่ไหมพี่เซนเหมือนที่ยูเห็นใช่ไหมห ที่แท้เด็กๆก็ฝันร้ายกันนะเองพี่ดาวช่วยคิดหน่อยสิคะว่าที่พวกเราสองคนฝันแบบนี้มันหมายความว่าอะไรคะพ่อไหนสาวน้ำตาเซ็กซี่ใช่ไหมคะพ่อไหนสาวเซ็กซี่ไหนเซ็กซี่ไหนเซ็กซี่หนึ่งสี่ค่ะวันนี้หวยออกหนึ่งสี่แน่เลยค่ะดาวจะไปไหนคะไปซื้อหวยค่ะเดี๋ยวลืมพี่ดาวมาช่วยคิดหน่อยสิคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเอามาฝันเรื่องเดียวกันแบบเนี้ยเบาๆหวานหวานหรือคุณพ่อจะเป็นเบาหวานโอ้ยคิดมากฝันค่ะฝันฝันร้ายนี่วันนี้มันหยุดนะคะดูทีวีดีกว่าดูละครดีกว่าเนอะเนอะเนอะสงสารแต่แม่ประบุอาศัยอยู่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าวันนี้เป็นวันที่14พฤศจิกายนเป็นวันปลาหวานโลกค่ะไม่ใช่ค่ะวันเบาหวานโลกค่ะสายการสำรวจประชากรทั้งหมดทั่วโลกจักรวาลเป็นโรคเบาหวานทั้งหมด140ล้านคนและส่วนทางเอเชียเรานั้นทั้งหมด82ล้านคนค่ะและส่วนประเทศไทยนั้นถูกสำรวจพบแล้ว2ล้าน5แสนคนค่ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพค่ะเห็นไหมคะพี่ดาวมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะคะเพราะว่าเราเจอเรื่องนี้กันถึง2ครั้งพี่จะทำยังไงดีอ่ะตกใจกันใหญ่แล้วสิโหน้องสุกเองช่วยด้วยค่ะพี่ติดอยู่ในนี้ออกไม่ได้ค่ะโรคเบาหวานมันเป็นยังไงอ่ะต้องนี้เลยนาฬิกาธรรมจักรโรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับปกติแล้วร่างกายได้รับน้ำตาลจากอาหารที่เรากินเข้าไปน้ำตาลจะไปกระตุ้นตับอ่อนให้สร้างฮอร์โมนอินซูลินจะพากลูโคสส่วนเกินไปสะสมที่ตับและเนื้อเยื่ออื่นๆเพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานให้กับร่างกายแต่โรคเบาหวานคือการที่ตับอ่อนเกิดผิดปกติสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอและออกฤทธิ์ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงจนล้นปนออกมากับปัสสาวะโรคเบาหวานพบได้จากการตรวจเลือดโดยดูจากระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังจากการอดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงขอเชิญพี่ดาวครับค่ะคำถามถามว่าผู้ที่เสี่ยงจากการเป็นโรคเบาหวานนั้นจะต้องมีปริมาณน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดมากกว่าหรือเท่ากับกี่มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรกอไก่26มิลลิกรัมขอไข่126มิลลิกรัมหรือว่าคอควาย226มิลลิกรัมยกมือค่ะน้องยูตอบค่ะขอไข่ครับขอไข่126มิลลิกรัมถูกต้องค่ะมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ทำให้คุณพ่อเป็นโรคเบาหวานได้คะอย่างแรกนะครับเรามีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ถ้าคนทั้งพวกเราเคยเป็นพวกเคยเป็นอาม่าโถข้อสองข้อหกอุ่นรู้ว่าถ้าพ่อก็สวยชราเพื่อว่าใช้ยาบางชนิดและประจันสุดท้ายอย่าฟ้องพ่อนะครับสุกล้อเล่นนะครับเราต้องจับคุณพ่อมาตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดใช่ครับแต่ก็ยังมีอาการอื่นอีกนะครับที่เราอาจสันนิษฐานได้ว่าคุณพ่ออาจเป็นโรคเบาหวานจริงเหรอ
คิดออกแล้วสารลับจากเบาหวานทุกคนเตรียมพร้อมนะคะเป้าหมายเข้าสู่ที่นั่นแล้วค่ะเอ๊ะแต่วันนี้เป้าหมายดูตัวใหญ่ผิดปกตินะคะสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงแม่จ๋าแม่ไปหาลูกๆนะเดี๋ยวพ่อเข้าน้ำก่อนพ่อไม่ไหวแล้วจ๋าแม่จ๋าระวังนะคะเป้าหมายเดินไปเรื่องน้ำแล้วค่ะพ่อมาบ่าย 3:50 บ่าย 3:50 คุณพ่อจะมาแล้วค่ะบ่าย 3:55 บ่าย 3:55 คุณพ่อเข้าห้องน้ำนานถึง5นาทีทำน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วด้วยอ่ะจีอยู่มาทานข้าวกันลูกค่ะที่หน้าเป็นวันเกิดของลูกพ่อจะไม่ได้เข้าเวรน่ะเพื่อจะเที่ยวหลายจังทำตามตัวหนึ่งในอาการของโรคเบาหวานอยากจะไปทัวร์ได้เลยไปไหนล่ะลูกปุยเล่ผู้วิ่งทัวร์ค่ะแม่ปุยเล่พี่ลูกชอบแต่งเอ็นไทยด้วยค่ะดีจ้ะแม่นี่ดาวจะทำไม่ได้งานอ่ะโอ้ยคนยังทานอยู่เติมอาหารแล้วแหมคุณผู้ชายวันนี้ทานเยอะผิดปกตินะคะเมื่อกี้สลัดกับน้ำยังเต็มอยู่เลยจะบ่นทำไมทำไม่ได้งานเร็วๆแม่ๆเดี๋ยวพ่อไปเข้าห้องน้ำก่อนนะพ่อปวดมากเลยโอ๊ยไม่ต้องแม่4:00 ยังไม่ถึง10นาทีคุณพ่อเข้าห้องน้ำถึง2ครั้งและคุณพ่อมีอาการตาพร่ามัวด้วยนี่ก็เหลือแค่อาการชาปลายมือปลายเท้าถ้าเป็นแผลที่เท้านานๆจะทำให้ตัวแบคทีเรียมาเกาะที่เท้าทำให้แผลหายช้าขึ้นและซึมลงโดยไม่รู้ตัวแม่คะคุณพ่อโรคหวานแม่คะคุณพ่อมีอาการโรคเบาหวานเลยใช่ค่ะนี่ค่ะอาการที่สายรับจากเบาหวานสืบได้ค่ะคุณผู้หญิงพ่อคะพ่อออกมาอธิบายให้ลูกฟังหน่อยนะคะออกมาอธิบายกันนะคะหน่อยให้เข้าใจผิดกันใหญ่เฮ้ยจะทีบ้างเราสองคนเนี่ยคิดยังไงเขาพ่อเป็นเบาหวานนะมั่วจริงๆเลยเราอะมั่วอะไรล่ะพ่อแล้วอาการที่พ่อเป็นล่ะใช่นี่นะคะไม่ได้มั่วค่ะมีหลักฐานด้วยไหนดูสิเนี่ยจริงๆแล้วนะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ตอนที่พ่อกับแม่กลับมาถึงบ้านที่พ่อดูอ้วนก็เพราะพ่อซ่อนลูกหมาไว้ในเสื้อกะเซอร์ไพรส์ลูกยังไงล่ะจ๊ะแล้วที่คุณพ่อขันบนโต๊ะอาหารล่ะคะอ๋ออันนี้เป็นพ่อแท้ๆของน้องหมาลูกเอ้าแล้วที่คุณผู้ชายกินผมหนาแล้วล่ะคะเอออย่างฉันกินหรือไงพ่อแอบเอาอาหารให้น้องหมาแล้วที่พ่อเปิดประตูไม่ถนัดนะครับอันนี้เป็นปัญหาความฉลาดของเองลูกคือพ่อเริ่มฉลาดในตามก็เริ่มยาวแล้วลูกแต่จะว่าไปแล้วนะลูกนะพ่อไม่กลัวหรอกเบาหวานในเมื่อลูกเป็นห่วงพ่อขนาดนี้พ่อยอมเป็นเบาหวานตายดูพูดดูสิคะโรคเบาหวานเนี่ยมันไม่ได้เบาๆหวานๆอย่างแค่พูดนะคะถ้าเกิดมันเป็นมากๆอ่ะมันถึงเสียชีวิตได้เลยนะและบางทีนี่นะมันอาจจะมีอาการแทรกซ้อนไปที่ตับไตหัวใจแล้วก็สมองได้นะคะแหมพ่อไม่เป็นหรอกนะแม่แล้วมีแม่ดูแลพ่อดีขนาดนี้เชื่อไหมในเรื่องคนกลัวเบาหวานแล้วก็พ่อเป็นที่ดีร่วมมาแล้วมาสบายดีพ่อรู้คุณจะได้ตัวพ่อใช่ไหมพวกเรามาออกกำลังกายพิชิตโรคหัวใจกันดีกว่า1 2 3เจ้าท้าวเร็วก้าวเข้ามาออกกำลังกายแล้วยังมีการควบคุมอาหารเป็นหัวใจสำคัญรวมไปถึงการใช้ยาและการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องอย่าลืมการเฝ้าระวังผลแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานควรไปรับการตรวจอย่างน้อยปีละครั้งและควรตรวจปริมาณโปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะด้วยนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าโภชเนมัตตัญญุตา
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรวมสมทบทุนผลิตสื่อสุขภาพทั้ง84ตอนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีโครงการเทิดไทยพัทรมหาราชสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-2564115